สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะยังพาเพื่อนๆค่ะมาทำเมนูยำเห็ดเข็มทองกรอบค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะถ้าหากเพื่อนๆนะคะยังไม่รู้ว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะคะจะทำเมนูอะไรทานดีนะคะยิ่งขอนำเสนอเมนูนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างส่วนผสมเมนูยำเห็ดเข็มทองกรอบเห็ดเข็มทองหมูสับลวกสุกพริกไทยเกลือแป้งทอดกรอบน้ำเย็นมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำพริกเผาต้นหอมผักชีพริกซอยหอมแดงซอยและสุดท้ายนมข้นจืดค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำขั้นตอนแรกของเมนูยำเห็ดเข็มทองกรอบกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวจะทำน้ำยำของเราเตรียมมาไว้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราจะบีบมะนาวลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะเดี๋ยวจะคนนะคะให้ตัวน้ำตาลปี๊บของเราละลายเรียบร้อยก่อนนะคะสำหรับรสชาตินะคะของตัวน้ำยำนะคะรสชาติที่ดีนะคะจะต้องออกหวานนำเปรี้ยวตามแล้วก็เค็มนะคะค่ะตอนนี้นะคะตัวน้ำตาลปี๊บของเราก็ละลายดีเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวอิงก็จะใส่ตัวน้ำพริกเผาของเราลงไปค่ะสำหรับตัวน้ำพริกเผานะคะอิงแนะนำให้เพื่อนๆนะคะซื้อน้ำพริกเผาสำหรับไว้ใช้ทำแกงนะคะน้ำพริกเผาเนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่างก็คือไว้ใช้ทำแกงไว้ใช้ทำกับข้าวกับไว้ใช้ทาขนมปังนะคะถ้าไว้ใช้ทำแกงเนี่ยมันจะมีเป็นเนื้อแบบเนื้อพริกเนื้อเม็ดพริกยังอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นทาขนมปังเนี่ยเนื้อน้ำพริกเผาของเขาจะละเอียดนะคะอีกแนะนำให้ใช้เป็นแบบทำแกงดีกว่าอะไรอย่างนึงรสชาติเนี่ยกลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยจะหอมอร่อยมากกว่านะคะแล้วก็ใส่นมข้นจืดลงไปเลยค่ะมันก็จะออกเป็นแบบข้นๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ใส่หมูสับค่ะอันนี้อิงลวกสุกมาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ใส่หอมแดงซอยลงไปตามด้วยพริกซอยค่ะสำหรับพริกนะคะก็ปรับรสได้ตามใจชอบเลยแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะสุดท้ายนะคะก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปนิดหน่อยนะคะคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำแป้งสำหรับผสมตัวเห็ดเข็มทองกันเลยค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะผสมนะคะแป้งสำหรับชุบตัวเห็ดเข็มทองของเรานะคะนี่นะคะก็จะเป็นแป้งทอดกรอบนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสนะคะด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะอย่างละนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะนี้เป็นน้ำเย็นนะคะเราเองนะคะก็จะคลุกนะคะให้ตัวแป้งละลายนะคะขั้นตอนนี้นะคะก่อนที่เพื่อนๆนะคะจะใช้มือนะคะในการประกอบอาหารก็ควรที่จะล้างมือให้สะอาดซะก่อนนะคะค่ะ
่ะและตอนนี้นะคะตัวแป้งของเราก็ละลายดีเรียบร้อยแล้วนะคะพ่อดิ๋งขอพูดถึงเรื่องน้ำเย็นสักนิดนึงนะคะเผื่อแบบมีคนสงสัยนะคะว่าทำไมเวลาเราทำแป้งทอดเนี่ยทำไมถึงต้องใช้น้ำเย็นหลายๆคนสงสัยแน่เลยก็เวลาเราทำแป้งทอดนะคะที่ใช้น้ำเย็นเนี่ยเพื่อที่ว่าเวลาเราทอดออกมาแล้วเนี่ยนะคะแป้งของเราจะได้กรอบนะคะหรือว่าแบบบางคนขี้เกียจแบบเฮ้ยใช้น้ำธรรมดาได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่ว่าก่อนทอดก็ควรที่จะนำไปแช่เย็นนิดนึงนะคะแป้งของเราจะได้กรอบอร่อยค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็จะนำตัวเห็ดเข็มทองของเราใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อคลุกเห็ดเข็มทองเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะนำไปทอดค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะนำไปแช่เย็นต่ออีกสักนิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็นำไปทอดค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเองก็ตั้งน้ำมันจนน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเห็ดเข็มทองนะคะที่ชุบแป้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะมาทอดเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเองนะคะก็จะทอดเห็ดเข็มทองของเรานะคะให้มีสีเหลืองทองกรอบค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเองก็ทอดเห็ดเข็มทองของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าตาของเมนูยำเห็ดเข็มทองกรอบนั่นเองค่ะหน้าตาก็น่ารับประทานมากๆเลยนะคะถ้าคุณๆคนไหนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าวันหยุดนี้นะคะจะทำเมนูอะไรทานนี้นะคะอิงก็แนะนำเมนูนี้เลยค่ะเพราะว่ารับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะถ้าหากอยากลองทำตามนะคะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ